สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบทที่5ค่ะเว็บไซต์เราจะมาเรียนกันเรื่องของเว็บไซต์นะคะเหมือนเดิมค่ะมีคำศัพท์ที่จะเรียนทั้งหมด10คำด้วยกันนะคะส่วนไวยากรณ์ที่จะเรียนในบทนี้นะคะก็คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่ามาแล้วในบทที่2นะคะดูซิว่าเราจะใช้การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้อย่างไรนะคะนี้เมื่อพูดถึงเว็บไซต์นะคะทุกคนก็เคยใช้เว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกันนะคะบางคนก็เข้าไปดาวน์โหลดเพลงนะคะบางคนเข้าไปดูภาพยนตร์นะคะหรือบางคนสมัยนี้ใช้กันเยอะมากเลยไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าระหว่างเพื่อน2คนนะคะแอนนี่กับราเวนนะคะเขาคุยกันเรื่องเว็บไซต์เกี่ยวกับออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะดูซิว่าเขาคุยกันนี่เขาเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นเกี่ยวกับออนไลน์ช้อปปิ้งบ้างหรือเปล่าแล้วมันเกี่ยวข้องไงกับเว็บไซต์นะคะไปดูซิคะว่าแอนนี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นค่ะ What happened? You look annoyed. I went to miniature store today, but I can't find my size anywhere. Have you checked on the internet?Do you mean online shopping? Exactly. There are plenty of online shoe stores. I'm sure you could find anything you want. How? I've never done that before.